อุเพสันนิวาสหรือโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่นำพาสองคนมาจนกระทั่งรักกันแล้วก็แต่งงานกันในวันนี้อย่างสวยงามน่ารักมากๆพบกันเลยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่น่ารักของเรานะครับพี่อู๋แล้วก็น้องเคสครับThank you.
จอย่างยิ่งที่เห็นวันที่น้องรักของเราทั้งสองได้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างมีความสุขขอให้ทั้งสองได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคู่กันตราบนานเท่านานทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของทุกคนเช่นนี้ตลอดไปค่ะเป็นไงครับใครเจอใครยังไงไหมใครไปปิ๊งกันยังไงจริงๆแล้วเรามีเจดันค่ะเจดันทั้งอยู่ตรงนั้นหนูเป็นเพื่อนของพี่สาวพี่อู๋กันมานานแล้วแต่ก็แบบเจอในเวลาที่ไม่ใช่แล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็คือพี่สาวพี่อู๋เขาชวนไปเกาหลีแล้วก็มีเขาอยู่ในทริปด้วยไม่ได้บอกกันล่วงหน้านะครับมันเป็นแผนกุศโลบายของนางเอาจริงหรือเปล่าคุณพี่สาวตั้งใจจะแมทชิ่งให้ตั้งแต่แรกเลยเหรอไหนๆเราก็มาอยู่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักหมอของขวัญแล้วเขาก็เป็นผู้ชายคนเดียวในทริปดังนั้นก็มาเป็นฟิลแฟนแต่ไม่ได้คิดอะไรเล่นครับเล่นๆเล่นจริงๆเล่นๆจริงๆแล้วยังไงจริงๆเล่นๆได้จริงไงอะไรถึงตัดสินใจให้เราขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานเขาเป็นคนจิตใจดีนะครับเขาชอบช่วยเหลือคนอื่นเขาชอบเกรงใจคนอื่นทำอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนแต่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จิตใจดีกว่าที่เราคิดแล้วถ้าเราตอนแรกคิดว่ายังไงใช่คิดเหมือนทุกคนนะครับทุกอย่างที่เขาพูดอะไรต่างๆเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงมาจากใจไม่มีอะไรที่ปิดบังไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นเขาก็เป็นคนตรงๆแค่นั้นเองแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีแค่นั้นนะครับที่ผมตัดสินใจโอเคจ้ะการตัดสินใจครั้งนี้ก็ต้องยิ่งใหญ่เคสตัดสินใจตรงนี้อย่างไรคือพี่อู๋เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ใจดีมากๆนะคะใครเจอพี่อู๋ก็เจอเคสเขาก็ต้องรักพี่อู๋อยู่แล้ววะพี่เออจริงนะจริงใช่ไหมล่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวค่ะก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละที่จะทำให้แบบชีวิตครอบครัวมันสมบูรณ์ดีใจมากอยู่แล้วจนพูดอะไรไม่ออกรู้ว่าจะแต่งงานนี่ร้องไห้ไปแล้วรอบนึงค่ะดีใจกับเขาแล้วก็ขอให้เขาทั้งสองจงมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้ได้ดั่งปรารถนาทุกอย่างพี่เชื่อว่าทั้งอู๋และเคสน่ะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมือนเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มนะคะมีความยินดีอย่างมากแล้วก็อยากเห็นทั้งคู่นะคะมีลูกอีกหลายๆคนนะคะก็ขอให้ความรักครั้งนี้นะคะไม่มีความอดทนแต่เป็นความเข้าใจนะคะรักกันตลอดไปฝากพี่อู๋ดูแลเพื่อนด้วยนะคะ So I hope and wish the both of you a very blissful marriage and all the bestin the marriage คือเห็นบางอย่างในตัวพี่อู๋ที่ค่อนข้างมั่นใจว่าพี่อู๋จะทนเคสได้ตลอดชีวิตขอให้สองคนมีความสุขนะคะขออวยพรให้อู๋เนี่ยได้ประสบกับความโชคดีมีครอบครัวที่ดีมีวันที่ดีๆตลอดไปยินดีด้วยครับพี่มีความเชื่อมั่นจริงๆมากๆว่าสองคนเนี้ย
เหมาะสมกันมากๆจะสร้างครอบครัวที่ดีแล้วก็ต่างๆนานาคือมาเจอกันในวันที่ใช่อ่ะค่ะขอให้คู่ของอู๋กับเคสเนี่ยอยู่กันไปตลอดแล้วมีความสุขนะคะรักทั้งคู่ค่ะขอให้โชคดีนะคะ Love you ค่ะวิธีเลี้ยงเคสง่ายมากๆเคสไม่ทานขาหมูเคสไม่ทานกระเทียมเคสชอบทานตับเคสชอบทานอาหารไทยขาดไม่ได้เลยคือพริกรักพี่และเพื่อนเสมอค่ะมันคือบุพเพสันนิวาสของเขาทั้งคู่จริงๆนะคะก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆรักทั้งคู่นะคะก็ในที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเกิดจากการตัดสินใจที่ดีนะครับและเกิดจากการตัดสินใจที่ใช้ความรักนำทางอะไรที่ใช้ความรักนำทางมันจะดีเสมอยินดีด้วยกับทั้งสองคนก็ยินดีกับทั้งสองคนเลยมีความสุขที่สุดแล้วก็ดีใจที่เกิดวันนี้ขึ้นมาจากสิ่งที่เรามองเห็นแล้วน้องทั้งสองคนก็มองเห็นซึ่งกันและกัน everything all right and never too late for you guys I'm very happy for you Love you both.